Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเทคนิคเล่านิทานขั้นเซียนคุณพ่อคุณแม่เคยเจอปัญหานี้ไหมคะเล่านิทานให้ลูกฟังทีไรเขามักจะมีอาการเบื่อไม่สนใจสิ่งที่เรากำลังพยายามเล่าหนีไปเล่นอย่างอื่นจนบางทีเราก็แอบเฟลนะคะวันนี้มัมสเตอร์มีเทคนิคการเล่านิทานขั้นเซียนมาฝากค่ะรับรองว่าลูกฟังนิทานจนจบเรื่องไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะเทคนิคข้อที่1ค่ะการเลือกเรื่องให้เหมาะสมนะคะอย่างแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของลูกค่ะเช่นสำหรับเด็ก 2-5 ขวบเนี่ยนะคะให้เลือกเรื่องสั้นๆค่ะสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่เด็กพบเห็นได้อย่างเช่นสัตว์บ้านรถเป็นต้นค่ะเทคนิคข้อที่2นะคะวิธีการเล่าค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่ควรลองอ่านก่อนนะคะเพื่อทำความเข้าใจและคุ้นชินกับเรื่องค่ะเวลาอ่านให้ลูกฟังจะได้ไม่ติดขัดมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกได้ด้วยนะคะลองเอนเตอร์เทนลูกโดยการอ่านเรียนเสียงเป็นตัวละครต่างๆทำให้เรื่องราวสนุกขึ้นหรือไม่ก็ใส่ทำนองใส่ซาวให้ดูตื่นเต้นยิ่งขึ้นนะคะทำเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงใหญ่เสียงน่ากลัวให้ลูกรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคข้อที่3นะคะถามได้ค่ะขณะที่คุณแม่กำลังเล่านะคะเด็กๆก็มักจะมีคำถามอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแสดงอารมณ์ด้วยนะคะก็จะช่วยกระตุ้นต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้ดีมากๆเลยค่ะเทคนิคข้อที่4นะคะชวนให้ลูกมีส่วนร่วมแค่เขานั่งฟังเฉยๆก็อาจจะเบื่อนะคะลองให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องราวได้ด้วยเช่นอาจจะกระโดดวิ่งตามตัวละครในเรื่องหรือลองให้ลูกเล่นเป็นตัวละครในเรื่องก็ได้นะคะสวมบทบาทสมมุติแทนตัวละครว่าหนูเป็นตัวละครตัวนี้นะถ้าหนูเป็นแบบนี้หนูจะทำยังไงเทคนิคข้อที่5ค่ะมีพร็อพเข้ามาช่วยบางครั้งการเล่าอาจจะทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมคะหรือตัวละครเนี่ยมีหลายตัวการมีพร็อพหรืออุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยเช่นตุ๊กตามือกระดานเขียนก็อาจจะเข้ามาช่วยให้ลูกเข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้นนะคะหรือทำให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียวกระตุ้นความสนใจใคร่รู้ของเด็กๆได้ดีมากขึ้นค่ะการเล่านิทานให้ลูกฟังนะคะนอกจากจะส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการเสริมสร้างพัฒนาการของเขาได้ดีแล้วเนี่ยยังเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้ด้วยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆนะคะจะเป็นนิทานตอนบ่ายหรือจะเป็นนิทานก่อนนอนก็ได้ค่ะขอให้เราได้มีเวลาดีๆอยู่กับลูกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก